สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของณรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ณรีนะคะในการทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะดวงทั่วไปประจำเดือนมิถุนายน2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่สามารถตรงกับชาววันศุกร์ทุกคนได้นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะตรงนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวนะคะพลังงานโดยรวมนะคะในดวงของคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะนี่ผิดนะคะอันนี้เป็นแฮงค์แมนต้องท่านี้นะคะพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะมีตั้งแต่7เหรียญนะคะ7เหรียญ2ไม้เท้าราชินีพระจันทร์แล้วก็จัสติสนะคะราชินีพระจันทร์กับ Justice มาด้วยกันนะคะเดี๋ยวต้องดูนะว่ามันจะเกิดอะไรพร้อมกับ Hangman ด้วยนะคะตรงนี้4ถ้วยค่ะสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็มีราชดาบค่ะมี6ดาบนะคะมีแฮงแมนแล้วก็มี6ดาบด้วยเหมือนกับต้องรออะไรบางอย่างหรือเปล่าเป็นอัศวินดาบนะคะสามเหรียญค่ะสามเหรียญอยู่ภายใต้สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะความรักนะคะขอเปิดไพ่ต่อนิดนึงนะคะตรงนี้เหมือนกับว่ายังไม่ชัดเจนมากนักนะคะThe Sun นะคะว้าวเลยนะคะตรงนี้โอเคค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะตรงนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะมีทั้งการที่เราต้องอดทนรอคอยนะคะใจคนรอมันดูแบบว่าค่อนข้างทรมานนะคะรอโอกาสรอสิ่งดีๆนะคะรอจังหวะอะไรที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถก้าวหน้าไปได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ติดขัดทำให้คุณอาจจะต้องรอโอกาสรอจังหวะอะไรสักนิดนึงนะคะมีแฮงแมนเกิดขึ้นนะแต่ในท้ายที่สุดนะคะจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความหวังได้เริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งไม้เท้าตรงนี้นะนั้นเรื่องราวเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าแล้วเรื่องการงานของคนวันศุกร์เป็นยังไงนะคะการงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะตอนนี้เป็น7เหรียญ นะคะเหมือนกับว่าการเงินเนี่ยยังมีเข้ามานะคะแต่การเงินที่มีเข้ามาแฮงแมนมันติดขัดมันล่าช้านะคะบางคนเคยได้แบบโฟโฟได้แบบสมูทนะคะได้มาเป็นประจำนะคะแต่มันเริ่มมีขาดหายนะคะเหมือนเป็นตัวเลขมาแต่ตัวเงินอ่ะมันต้องรอยังไงไม่รู้คุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับงานตรงนี้เท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เป็นลักษณะเหมือนงานที่ต้องรอลูกค้านะคะเนี่ย4ถ้วยงานที่ต้องเอาใจลูกค้างานบริการงานอะไรบางอย่างตรงเนี้ยมันอาจจะมีการติดขัดอะไรเข้ามานะคะส่วนคนที่ทำงานประจำเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่ทำงานประจำกำลังเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณกำลังจะทำเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของคุณตรงนี้นะคะมีปัญหามีอะไรที่เข้ามาทำให้งานอาจจะล่าช้านะคะหรือรออะไรบางอย่างที่จะทำให้งานสำเร็จตรงนี้นะคะ
คุณเหมือนกับมีเซนต์นะในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณได้ไพ่ของราชินีพระจันทร์แล้วก็ได้ไพ่ของจัสติสนะคะคุณเหมือนมีเซนต์ว่าใครที่อาจจะนินทาว่าร้ายคุณใครที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะแต่คุณพยายามที่จะไม่ตอบโต้นะตรงเนี้ยคุณพยายามใช้ความยุติธรรมใช้เหตุผลใช้ความเป็นผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกเหมือนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะชาววันศุกร์แบบอารมณ์แบบโชว์เหนือนะคะโชว์เหนือเป็นผู้ใหญ่กว่าดูมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าใจเย็นสงบนิ่งรอจังหวะได้มากกว่านะคะสองไม้เท้าตรงนี้นะคะเหมือนคุณเริ่มเข้าใจอะนะคะกับสัจธรรมของชีวิตชีวิตมันก็มีความติดขัดมีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่เข้ามาอย่างนี้เองนะคะเหมือนคุณเข้าใจคุณทําใจได้คุณมีความเข้มแข็งทางจิตใจขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะคะชาววันศุกร์นะเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่คุณกําลังพยายามทําอะไรอยู่คุณจะพยายามทําให้มันถูกต้องนะคะอาจจะมีใครนินทาว่าร้ายคุณอาจจะมีใครชวนให้คุณทําอะไรที่แบบว่าเป็นการหลบๆซ่อนๆนะคะแต่ได้เงินได้อะไรมาตรงนี้ก็ได้คุณมีโอกาสที่จะทํานะคะถามว่าคุณมีโอกาสที่จะทําแต่คุณไม่ทํานะคะชาววันศุกร์การรับสินบนเงินใต้โต๊ะอะไรต่างๆที่มันอาจจะมีคนชักชวนให้คุณทําแล้วเขาแบ่งเงินให้คุณนะคะคุณรู้สึกมันไม่โอเคเนี่ยโอกาสที่เขาชักชวนเข้ามานะคะสี่ถ้วยตรงนี้นะคะคุณคิดว่าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าความเป็น justice ตรงนี้นะคะคุณมีเกียรติคุณมีศักดิ์ศรีในตัวเองค่อนข้างมากเลยนะคะเนี่ยเป็นไพ่ของราชาดาบเข้ามานะคะเพราะนั้นคุณเดินหน้าต่อไปกับหน้าที่การงานของคุณกับตำแหน่งที่คุณทำอยู่นะคะคุณอยากสำเร็จด้วยฝีมือของคุณเองด้วยชัยชนะของคุณเองนะคะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะทำได้ด้วยนะคะหลังจากที่มันรอโอกาสมันต้องรอคอยมาสักระยะหนึ่งนะคะคุณจะมีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือความเป็นราชาดาบความเป็นสีไม้เท้านะคะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับนะคะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะตรงนี้หรือว่าตัวคุณนะคะอาจจะมีการเปิดหรือขยายนะคะสาขาธุรกิจอะไรบางอย่างเพิ่มนะคะเนี่ยขยายไปยังสาขาที่มันไกลออกไปนะคะหรือบางคนขยายไปต่างจังหวัดนะคะเคยทำอยู่ในกรุงเทพขยายไปต่างจังหวัดตรงนี้ก็ได้พอหมดจากช่วงที่มันต้องรอคอยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะวันเดือนมิถุนายนเนี่ยเหมือนกับตัวคุณมีโอกาสมีจังหวะคุณเดินหน้าเต็มที่เลยนะคะสามเหรียญสี่ไม้เท้านะคะอันนี้เพราะอะไรอาจารย์ถึงทำนายว่าคุณอาจจะได้ขยายสาขาสามเหรียญคือไพ่ของการทำธุรกิจนะคะธุรกิจส่วนตัวการใช้ความสามารถพิเศษการชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณพรสวรรค์ของคุณนะคะในการทำตรงนี้ให้มันประสบความสำเร็จแล้วมันจะได้ต่อยอดไปหรือบางคนได้เปิดกิจการนะคะบางคนได้เริ่มต้นใหม่นะคะสยามคนที่ทําอยู่แล้วขยายสาขาใหม่คนที่ยังไม่ได้ทําอาจจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นลงมือทํานะคะสามเหรียญกับหนึ่งไม้เท้านะคะมีโอกาสอะไรดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะบางคนทําเกี่ยวกับครีมเครื่องสำอางเสริมความงามนะคะขออย.สำเร็จ justice เกิดขึ้นนะคะอะไรที่เป็นในแง่กฎหมายคุณที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยนะคะ justice กับ hangman เนี่ยคุณจะได้รับโอกาสได้รับความสำเร็จได้รับความยุติธรรมนะคะผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะคะสามารถที่จะมารันธุรกิจของคุณให้ไปต่อได้นะคะสี่ไม้เท้าแล้วก็สามเหรียญตรงนี้นะคะพลังงานของคุณค่อนข้างดีนะคะคุณอาจจะได้กลับมาเริ่มต้นทําอะไรที่คุณรักที่คุณฝันไว้ lover นะคะแล้วมันประสบความสําเร็จนะคะเป็นพลังของ the sun นะคะปังมากๆเลยนะคะชาววันศุกร์นะช่วงแรกๆช่วงต้นเดือนอาจจะต้องรอคอยรอจังหวะแต่พอช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะดูสิปลายเดือนอะความสําเร็จมาเต็มเลยนะคะความเป็น the sun ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงนะคะหรืออย่างคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งใครที่จะโยกย้ายนะคะ6ดาบโยกย้ายไปกินตำแหน่งใหม่ๆนะคะเดอะซันตรงนี้นะคะมีโอกาสได้ไปหรือว่าใครที่ทำธุรกิจนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จดีมากเลยนะตรงนี้นะคะการเงินของคุณนะคะ3เหรียญกับเดอะซันแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเป็น7เหรียญนะคะมันจะโฟลกลับมาแล้วก็มีชัยชนะอ่ะนะคะความรักนะคะก็น่าจะดีงามด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูความรักสิความรักเป็นยังไงความรักนะคะคนโสดเดี๋ยวดูคนโสดสิคนโสดกำลังมองหาคนรักอยู่นะคะชาววันศุกร์เดือนนี้คุณดูมีเสน่ห์ดูมีความเล่นลับนะคะเอ๊ะหรือมีความลับอะไรบางอย่างนะคะในชีวิตของคุณนะคะชาววันศุกร์ที่คุณไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้นะตรงนี้นะคะเบื้องหน้านะคะคนเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่
พร้อมนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นพร้อมที่จะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าคุณนะคะถึงแม้ว่าภายนอกคุณอาจจะดูอ่อนโยนนะคะดูมีเสน่ห์แต่จริงๆในใจคุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคนโสดที่ผ่านมานะคะโสดมานานก็ได้นะคะความเป็นแฮงแมนตรงนี้นะคะโสดมานานเพราะอะไรโสดมานานเพราะว่าสี่ถ้วยค่ะคนที่เข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณเนี่ยเหมือนกับยังไม่ถูกใจคุณอะนะคะยังไม่ถูกใจคุณเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถไปต่อได้หรือฝากชีวิตไว้กับเขาได้หรือมีความเป็นผู้นำที่ดีพอนะตรงเนี้ยคุณก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจลงเอยกับใครนะคะก็เลยโสดนานนะด้วยความมีเสน่ห์ของคุณมีคนเข้ามาเรื่อยๆไหมดูแล้วมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะเนี่ยมันมีสองไม้เท้ามีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณอยู่นะคะแต่มันก็คุณยังรอนะคะรอใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณที่เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความจริงจังกับชีวิตนะคะให้ความสัมพันธ์กับคุณอย่างเปิดเผยอย่างจริงจังนะคะตรงนี้นะหรือว่าในเดือนนี้นะคะความเป็นราชาดาบตรงนี้กับสี่ไม้เท้าคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นด้านไกลนะคะหกดาบตรงนี้เขาเป็นคนที่เหมือนจริงจังกับชีวิตมากๆนะคะเขาเป็นคนที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเขามานะคะอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้นะคะเนี่ยความเป็นเด็กถือดาบความเป็นราชาดาบนะคะหรือราชินดาบถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเหมือนกับเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานทํากิจการมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองหรือเปล่านะคะเข้ามาตรงนี้นะคะได้เริ่มต้นคบคุยกันจากเรื่องงานมาก่อนนะคะสามเหรียญกับหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วมันพัฒนามาเป็นความรักนะคะ lovers นะคะกับ the sun นะคะเพราะนั้นมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยเขาก็จริงจังในความรักนะคะเขาเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ดูจริงใจมากๆนะคะเป็นคนที่อาจจะอยากได้อะไรก็ต้องได้ด้วยนะคะตรงนี้อาจจะอีโก้สูงนิดนึงนะคะชาววันศุกร์นะคะแต่เขาเข้ามานะคะเขามีความตรงข้ามกับคุณนะคุณน่ะเขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในแต่คนนี้นะคะแข็งนอกอาจจะอ่อนในก็ได้นะคะเนี่ยเวลาเจอปัญหาอะไรเนี่ยความเป็นราชาดาบกับหกดาบนะคะบางทีเขาไม่ค่อยอยากเผชิญกับปัญหาเท่าไหร่อ่ะนะคะแต่คุณกลับเป็นคนที่เหมือนกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาไม่ว่ามันจะหนักสักแค่ไหนนะคะคุณสองคนมีความอะไรที่มันแบบตรงข้ามกันแต่เหมือนมันเข้ากันได้ดีมีความไปกันได้ดีนะคะตรงนี้ขออนุญาตไปเปิดประตูให้แมวก่อนค่ะมาต่อกันนะคะตรงนี้เหมือนกับตัวคุณทั้งสองคนนะคะมีความรักความเข้าใจกันจากการที่ตัวคุณอาจจะมีบุคลิกภาพอะไรที่มันตรงกันข้ามแต่กลับส่งเสริมกันได้ดีนะคะตรงนี้เหมือนกับว่าตัวคุณก็รู้นะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับมีความเป็นคู่กันนะคะโลเฟอร์กับเดอะซันขึ้นมานะจารย์รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นคู่กันมานะคะความเป็นคู่บุญบารมีอยู่ด้วยกันแล้วช่วยส่งเสริมกันทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาอาจจะอยากทําธุรกิจอะไรร่วมกันมันมองเห็นอนาคตที่สดใสร่วมกันนะคะตรงเนี้ยมันก็เลยเริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีคอมมิตเมนต์น่ะนะคะเริ่มมีความฝันร่วมกันเลิกอยากที่จะทําอะไรร่วมกันวางแผนที่จะอยากจะแต่งงานอยากที่จะมีลูกนะคะตรงนี้นะคะคนโสดโอ้ยดีใจด้วยนะคนโสดนะจะรู้สึกว่ามันจบดีงามมากๆนะคะตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะสําหรับคนที่มีคู่ต่อนะคะคนที่มีคู่มันมีพลังของราชินีพระจันทร์เข้ามาด้วยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงขอพลังงานความรักของคนที่มีคู่นะคะจะได้พลังจากเดอะซันเลิฟเวอร์หรือว่าพลังจากราชินีพระจันทร์ตรงนี้ขอดูพลังงานคนมีคู่นะคะมี9ดาบเข้ามาหนึ่งดาบค่ะแล้วก็มี9ถ้วยนะคะเหมือนกับตรงนี้คนที่มีคู่นะคะเหมือนคุณกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมีเรื่องกังวลกุ้มใจเข้ามานะตรงนี้นะคะ9ถ้วยอาจจะมาจากคนรักของคุณอาจจะทำตัวเจ้าชู้หรือเปล่าเจ้าก้าวถ้วยนะคะมีความเจ้าชู้มีความแอบไปคบกับใครติดพันกับใครตรงนี้นะคะเหมือนคุณตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะสามไม้เท้ายังเห็นกันอยู่ไหมเอ่ย
ห็นไม่ชัดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สามไม้เท้านะคะตรงนี้สามไม้เท้าสองถ้วยนะคะหกถ้วยโอเคนะคะพลังงานโอเคกลับมาดีนะคะในที่สุดนะคะคุณทั้งสองคนหลังจากที่มันมีปัญหาอะไรกันนะคะแล้วคุณอาจจะตัดสินใจทำอะไรที่เด็ดขาดกับเขานะคะหรือตัดสินใจกลับมาให้โอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะความเป็นสามไม้เท้ามองถึงอนาคตร่วมกันสองถ้วยนะคะกลับมาพูดคุยเปิดใจซึ่งกันและกันปรับความเข้าใจนะคะมีการไปต่อนะคะไปต่อด้วยกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วตรงนี้นะคะนึกถึงความหลังที่คุณสองคนมีด้วยกันนะคะความรักครั้งที่จีบกันใหม่ๆนะคะบางคนจีบกันสมัยเป็นนักเรียนมัธยมนะคะผูกคอซองเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความรักในมหาลัยในรั้วมหาลัยหวานๆนะคะน่ารักนะคะหันกลับมานะคะมีความนึกถึงความหลังความรักที่ยังผูกพันคุณสองคนด้วยกันไว้นะคะเห็นไหมคะจากอดีต6ถ้วยนะคะมีความรักมีความผูกพันต่อกันปัจจุบันนะคะกลับมาเข้าอกเข้าใจปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันนะบางทีความรักมันคบกันนานนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันต้องหมั่นเติมความหวานให้กันและกันนะคะคนเราไม่ใช่แต่งงานกันแล้วพอเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเปลี่ยนเลยไม่ทำหน้าที่ของคนรักแล้วนะคะฉันเป็นภรรยาแต่ฉันนอนอยู่บ้านเลี้ยงลูกฉันเหนื่อยแล้วเธอกลับมาเธอหาข้าวหาปลาเธอทำอะไรเธอจัดการเองอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้คุยไม่ได้ถามไทยสารทุกข์สุขดิบแค่รู้ว่าสองทุ่มต้องกลับบ้านสองทุ่มก็ต้องกลับบ้านนะไม่งั้นเป็นเรื่องมันไม่ใช่นะคะในครอบครัวมันเป็นคำที่เรียกว่า attachment นะคะเป็นความผูกพันนะคะความผูกพันที่มันมีทั้งความรักความห่วงใยการสนับสนุนกันในเรื่องของอารมณ์การส่งเสริมกันในเรื่องของอารมณ์นะคะกลับเข้ามาถามเขานะคะเป็นยังไงบ้างชีวิตวันนี้นะคะทำงานเป็นยังไงเหนื่อยไหมนะคะถามไถ่ทุกข์สุขของเขามาของเขาขึ้นมาบ้างนะคะให้ใจกับเขาอะนะคะแล้วใจเขาจะยังอยู่กับเราไม่เป็นช่องโหว่ให้เขาไปมีคนอื่นนะเพราะนั้นตรงนี้การทำหน้าที่คนรักนะคะไม่ว่าจะแต่งงานกันไปนานสักแค่ไหนนะคะ10ปี20ปีนะคะเราก็ยังต้องทำหน้าที่คนรักที่แสนดีที่คอยให้กำลังใจคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่นะคะบางคนอาจจะอาจารย์เป็นไปได้ยังไงก็มันแก่แล้วใครจะมามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งโอ้โหคุณขาอาจารย์เจอมาทั้งชีวิตนะคะคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์นะคะอายุมากกันแล้วนะคะเขาก็ยังมุ้งมิ้งอ่ะนะเขาตัวเองดูพระจันทร์กันทุกคืนเลยนะคะนะมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครมาแยกเขาสองคนได้นะคะถึงแม้ว่าคุณพ่อจะตายจากไปนานแล้วคุณแม่ก็ยังเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องความหลังที่เป็นความประทับใจระหว่างเขาคุณพ่อให้ฟังตลอดเลยนะคะเป็นความรักที่แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้มีใครใหม่ด้วยนะคะความรักของคุณพ่อก็ยังอยู่กับครอบครัวของเราตลอดมานะคะถึงวันนี้คุณพ่อจากเราไปน่าจะ30กว่าปีแล้วนะคะนานมากแล้วนะคะแต่ความรักของคุณพ่อก็ยังอยู่นะคะเพราะนั้นตรงนี้ทำหน้าที่คนรักนะคะให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะเหมือนต้นไม้อะใช่ไหมคะมันก็ต้องรดน้ำต้องพรวนดินต้องใส่ใจตัดแต่งกิ่งนะคะนะมันต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะบางทีคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะไม่ได้ว่าแต่ผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะทั้งสองฝ่ายคุณผู้ชายมีรถอะรักรถนะคะหมั่นถูหมั่นเช็ดดูแลทำความสะอาดรถเอี่ยมมากเลยนะคะแต่ภรรยาเนี่ยแทบไม่เคยแตะต้องตัวเขาเลยอ่ะอุ๊ยทำไมคุณรักรถมากกว่ารักภรรยาของคุณนะคะอันนี้บางเคสที่อาจารย์เคยเจอมานะคะเอาเป็นว่าอันนี้ให้คำแนะนำนะคะอดีตรักกันยังไงนะคะปัจจุบันขอให้กลับมารักกันแบบนั้นเติมความหวานให้กันแบบนั้นนะคะแล้วอนาคตนะคะมองอนาคตร่วมกันนะคะครอบครัวของเราจะไปต่อยังไงความรักของเราจะไปต่อยังไงนะคะขอให้เป็น3ส่วนที่มันมีความสุขเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะแล้วความรักของคุณจะอยู่มั่นคงยืนยาวนะเพราะนั้นพลังของคุณคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วนะคะคุณได้พลังงานของลอฟเฟอร์นะคะกับซันนะคะคุณอาจจะมีการเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะหรือว่า
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจนะคะให้รูปแบบเนี่ยเป็นที่พออกพอใจของลูกค้ามากขึ้นนะคะหรือปรับให้เข้ากับสถานการณ์กับสภาพเศรษฐกิจนะคะสี่ถ้วยนี่ถ้ามันมีปัญหามีอะไรที่มันอาจจะทําให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะแล้วพอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเหมือนคุณต่อสู้ร่วมกันคุณไปต่อได้นะคะสามเหรียญลูกค้ากลับเข้ามาเยอะแยะนะคะการได้เริ่มต้นอย่างมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความรักนะคะด้วยความสามารถที่คุณสองคนช่วยกันนะคะแล้วก็พลังของ The Sun นะคะการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขหรือบางครอบครัวอาจจะกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้เห็นหน้าทายาทในเดือนมิถุนายนแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนได้รับข่าวดีเพิ่งตั้งครรภ์ก็ได้นะคะโอ้ยดีใจด้วยนะคะสำหรับความรักของคนที่มีคู่นะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ขอให้พูดจากันด้วยดีนะคะขอให้หาทางออกกันด้วยดีนะคะอ่ะทีนี้เหลือลุ้นนะคะลุ้นตรงนี้นะคะว่าความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานการเงินแก้ปัญหาได้ดีเลยนะตรงนี้นะคะอ่ะขอดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสี่ดาบค่ะเห็นไหมเอ่ยเดอะฟูลนะคะแล้วก็หกเหรียญค่ะมันเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะคะฉันเอาไปตั้งตรงนี้ดีกว่าชัดขึ้นไหมคะโอเคนะน่าจะชัดขึ้นแล้วนะคะสี่ดาบเดอะฟูลแล้วก็หกเหรียญนะคะมาต่อกันนะคะเจ็ดเหรียญค่ะเดอะซันนะคะอุ้ยคุณได้พลังของเดอะซันด้วยนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณได้พลังจากตรงนี้นะคะทีนี้สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะยังเพิ่งคบกันคุณอาจจะรีรอในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยสี่ดาบมันรีรอในความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆกันมานานอาจจะไม่ได้ให้สถานะอะไรใดๆกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็โสดนะคะหรือตัวคุณก็คือโสดเหมือนกันนะคะแล้วมันมีเหมือนปฏิหาริย์มีอะไรพลังงานของเดอะซันความเป็นคู่กันนะคะที่ทําให้ตัวเขานะคะหรือว่าตัวคุณตรงนี้นะคะให้สถานะให้ความสัมพันธ์ให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะเริ่มต้นคบหาดูใจกันอย่างจริงจังในช่วงนี้ก็ได้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะเดือนมิถุนายนนะคะคนคู่นะคะอาจารย์รู้สึกว่าความรักเนี่ยมันน่าจะแบบได้เริ่มต้นได้ลงเอยได้อะไรกันนะคะในหลายๆวันเกิดหลายๆลัคนาราศีเลยนะคะตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันได้มีความผูกพันกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเราก็รู้สึกว่าในต่างฝ่ายเนี่ยนะคะก็เป็นคนดีนะคะตัวคุณหรือตัวเขาตรงนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะหรือตัวเขาก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะคุณสามารถที่จะให้เขาดูแลรับผิดชอบนะคะในชีวิตของคุณได้นะหรือเขามาเป็นภรรยาที่เหมาะสมกับตัวคุณครอบครัวของคุณน่ะนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับว่าเคยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปต่อได้ไหมมันมีความเอ๊ะนะคะสี่ถ้วยนะคะกับความสัมพันธ์ณตรงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่รอคอยมาสักระยะเวลาหนึ่งนะตรงนี้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรความรู้สึกอะไรที่มันดีขึ้นน่ะนะคะสี่ไม้เท้าเหมือนเริ่มต้นพูดคุยกันแล้วมันคลิกกันมากขึ้นนะคะมันมีความชัดเจนกันมากขึ้นหลังจากที่อาจจะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงจะเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่นะคะอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะแล้วปรากฏว่ามันดีกว่าที่คิดนะคะเนี่ยคุณก็เลยให้โอกาสนะคะในการที่จะได้คบหาดูใจกันนะคะได้สร้างความผูกพันนะคะหรือบางคนเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆร่วมกันหรือเปล่านะคะมีความเป็นสามไม้เท้าตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะสามไม้เท้ากับหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นนะคะคุณได้พลังงานของหนึ่งไม้เท้าจากในไพ่ชุดพลังงานโดยรวมที่อาจารย์เปิดนะคะการเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะได้พลังงานของเดอะซันกับเลิฟเฟอร์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะ
เริ่มเห็นโอกาสนะคะที่จะไปต่อด้วยกันอย่างจริงจังเลยนะคะตรงนี้นะคะการมั่นหมายแต่งงานเดอะซันนะคะสีไม้เท้านะคะการเขาเรียกว่าเก็บเงินเขาเรียกว่าอะไรสร้างบ้านนะตอนสมัยก่อนอยากมีบ้านมากเลยนะคะบ้านต้นไม้นะคะเอาทางมะพร้าวไปพาดบนต้นมะปรางนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นไปนอนไปนั่งไปอะไรได้นะเสร็จแล้วพอวันที่สามไปกําลังจะขึ้นไปบ้านต้นไม้นะคะอาจารย์เจองูเขียวอยู่บนบ้านของอาจารย์กรี๊ดเลยนะคะตั้งแต่นั้นไม่ไปเลยบ้านต้นไม้นะไม่สร้างอีกเลยนะคะเจอน้องงูมายึดบ้านไปนะคะขวดหนีดีฟอลต์ไปหมดเลยนะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณนะคะนั้นเป็นช่วงที่คุณนึกถึงการมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งที่มันมั่นคงกับใครสักคนหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าตรงนี้ใครจะเป็นฝ่ายให้โอกาสใครนะคะไพ่อาจจะสับตัวตนกันก็ได้นะคะเขาอาจจะชอบคุณอยู่นานแล้วแต่คุณนิ่งๆใส่นะคะหรือคุณแอบชอบเขาอยู่นานแล้วแต่เขานิ่งๆใส่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นราชาดาบตรงเนี้ยนะคะนิ่งๆใส่ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะชัดเจนยังไงมันอาจจะได้เป็นแค่เพื่อนแค่พี่น้องกันมาตลอดหรือเปล่าแต่ในเดือนมิถุนายนนะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังจริงใจกับกันนะคะจนพัฒนาเป็นความรักนะคะพัฒนาเป็นเดอะซันเดอะซันและเดอะซันนะคะมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันพร้อมที่จะไปต่อความรักครั้งนี้นะคะดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะความรักดีงามนะคะดวงก็โอเคมากๆเลยนะตรงนี้มีปัญหาอะไรมันก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ Oracle ให้นะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาววันศุกร์มากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ผู้ติดตามใกล้จะ50,000คนแล้วนะคะก็ลุ้นมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะตรงนี้ไพ่บอกว่า Stuck Energy นะคะเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่คุณอดทนรอคอยนะคะ Hangman นะคะกับ Stuck Energy นะคะอดทนรอคอยรอจังหวะของชีวิตนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาดีมากเลยนะในระหว่างที่คุณตกเขาเรียกว่าตกอะไรตกหล่มใช่ไหมคะตกหล่มรถตกหล่มรอคนมาช่วยรออะไรตรงนี้นะคะมันก็มีสายลุงที่พาดผ่านอยู่เบื้องหลังของคุณนะคะเพราะนั้นเมื่อคุณหันกลับไปมองคุณก็จะรู้ว่าชีวิตของคุณมันยังไม่ได้สิ้นหวังซะทีเดียวนะคะมันเป็นบทพิสูจน์นะคะว่าคุณจะเข้มแข็งแค่ไหนคุณจะได้ไปต่ออย่างไรนะคะเพราะนั้นตรงนี้หลังจากที่แฮงแมนไปแล้วนะคะมันก็มีสีไม้เท้าขึ้นมานะคะเหมือนกับไพ่ใบนี้นะคะที่หลังจากที่รถของคุณมีคนมาช่วยติดลมได้แล้วคุณก็เห็นสายรุ้งที่สวยงามอยู่ข้างหลังความหวังการเริ่มต้นใหม่นะคะพลังงานออกมาตรงนะคะตรงนี้นะคะขอดูซิว่าจะยังไงต่เฟียร์นะคะมันมีความกลัวมีความกังวลนะคะคุณมีไพ่ของไฮพิทเทสนะคะตรงนี้อาจจะคิดมากอาจจะขี้กังวลในสถานการณ์ที่มันเข้ามาแล้วเราเหมือนกับเราคิดไปกังวลไปเกินกว่าเหตุนะคะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะระวังความคิดของเราความกังวลจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจนะนั้นตรงนี้คุณมีความเข้มแข็งอยู่ในใจนะคะความเป็น justice พยายามใช้ความเข้มแข็งนะคะส่วนของเหตุผลเอาชนะอารมณ์ลบๆของคุณให้ได้นะคะทิเชอร์นะคะคุณอาจจะได้ครูดีคนที่แนะนำสั่งสอนนะคะหรือคุณอาจจะประสบความสำเร็จแล้วได้ไปช่วยเหลือแนะนำใครก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการสอนการเป็นวิทยากรอยู่นะคะก็มีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาคุณตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์มาดูชุดนี้อีก3ใบนะคะwandering path นะคะ enjoy the journey นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะกำลังแบบว่าอารมณ์แบบจะไปทางไหนจะเอายังไงนะคะ wandering path ตัวนี้นะคะแล้วพอคุณพยายามคิดนะคะพยายามหาคำตอบนะคะกับเส้นทางชีวิตของคุณนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีทางไปต่อได้นะคะมันมีความหวังพลังของ the sun นะคะเรากำลังจะไปในที่ใหม่ๆเป็นที่ที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จประสบการณ์ใหม่ๆนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้มันมีทางเลือกอีกเยอะแยะในชีวิตของเรานะคะขอให้หาให้เจอขอให้ค้นให้พบนะคะ protected by angel นะคะ you are cherished by the angels นะคะ
คุณได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะจากเทวดานางฟ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนะคะใครที่รู้สึกปัญหาชีวิตติดขัดนะคะก็ลองอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะอินเดอะโฟลว์นะคะหลังจากที่ต้องรอมานานดูสิชีวิตของคุณมันจะโฟลว์ไปได้นะคะมันจะได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะความเป็นเดอะซันของคุณนะคะหนึ่งไม้เท้าเดอะซันเลิฟเวอร์ตรงนี้ได้ทําในสิ่งที่คนรักได้อยู่กับคนที่คนรักนะคะชีวิตของคุณกําลังจะก้าวไปข้างหน้านะคะไปพบกับความสําเร็จที่สวยสดงดงามที่รอคุณอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้กับไพ่ชุดนะคะชุดนี้สีเขียวไพ่อยากบอกอะไรบ้าง justice นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะหรือผ่านในเรื่องข้อกฎหมาย justice กับ justice นะคะเข้ามาคอนเฟิร์มกันเลยสเตรนท์นะคะคุณมีความเข้มแข็งมากๆนะตรงนี้นะคะกำลังจะคิดฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปคิดจะทำงานใหญ่อะไรบางอย่างนะคะที่มันจะมีความสำเร็จที่สวยงามรอคุณอยู่ love lover กับ love นะคะพลังงานของความรักนะคะมันเป็นช่วงเดือนที่ชาววันศุกร์นะคะจะมีความสมหวังนะคะมากที่สุดในเรื่องความรักนะคะตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็ขออวยพรขอเอาใจช่วยนะคะให้ชาววันศุกร์ทุกๆท่านเลยนะคะได้พบกับความรักดีๆถ้ามีปัญหาอะไรในความรักก็ขอให้แก้ไขผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเหมือนพลังดีๆ Lover กับ The Sun 1ไม้เท้าตรงนี้นะคะดีใจด้วยนะคะสำหรับชาววันศุกร์นะสู้ๆนะคะแล้วกลับมาพบกับช่องของนรีรดาทาโร่ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ